อุ้มลักษณะฟาดแรงชาวเน็ตไม่รู้จริงอ่ะพูดผมเลิกสามีค่ะอันไหนที่ไม่จริงก็ไม่ใช่ไม่ควรพูดไปมั่วๆเมื่องานนี้นักแสดงสาวอุ้มลักษณะออกมาฟาดชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและโพสต์ใน IG ถึงปมเลิกรากับอดีตสามีบอลกฤษณะว่าอุ้มลักษณะพอดีเห็นข่าวว่าพี่อุ้มโดนคุณบอลมีใหม่และไม่มีเซ็กกับคนอุ้มมานาน3ปีบางทีก็สำคัญนะคะในคู่ชีวิตลูกก็สำคัญเช่นกันค่ะแต่สามีก็สำคัญเช่นกันเห็นพี่อุ้มอยู่แต่กับลูกใช่ค่ะลูกคือทุกอย่างของแม่พี่อุ้มทำหน้าที่แม่ได้ดีนะแต่รักครั้งหน้าเริ่มใหม่เนาะปรับความเข้าใจกันกับแฟนนอนกับลูกบ้างกับสามีบ้างถ้าขาดลูกไม่ได้ก็ให้นอนด้วยกัน3คนเลยค่ะยิ่งดีไม่ได้มาโพสต์ด่าหรือเจตนาไม่ดีอุ้มลักษณะแค่นำแนะนำเฉยๆถ้าพิมพ์อะไรผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยค่ะเป็นห่วงมากไม่อยากให้ชีวิตของคุณอุ้มนั้นต้องเป็นแบบเดิมงานนี้อุ้มไม่ปล่อยค่ะเขาเป็นคอมเมนต์ตอบกลับว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะรอฟังทีเดียวถ้าไม่ได้รู้จริงแค่คิดไปเองก็ไม่ควรพูดเนาะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะ